ชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดีมีเหตุมีผลและความไม่ประมาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องยาวนานดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์อีกทั้งได้พระราชทานพระราชดำริให้แก่คนไทยนำไปปฏิบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เรื่อยมาจวบจนปัจจุบันนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการดำรงชีวิตในความพอดีมีชีวิตใหม่คือหวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทยเป็นการสร้างรากฐานหรือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงก็เพราะความแข็งแรงของรากฐานหรือเสาเข็มซึ่งเรามองไม่เห็นและมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนฐานรากอะไรแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืนและพอเพียงและด้วยเหตุนี้นะคะจึงทำให้องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เมื่อวันที่26พฤษภาคม2549พร้อมได้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะสำหรับหลักการทรงงานและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริงครับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นนะครับที่ช่วยให้ชาวไทยได้พ้นจากความทุกข์เข็ญได้อย่างยั่งยืนและยังส่งผลถึงการบรรเทาทุกโศกและพัฒนาชีวิตให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยครับซึ่งรางวัลและคำสรุปดีเฉลิมพระเกียรติทั้งหลายที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจักษ์พยานได้อย่างดีนะครับถึงพระปรีชาสามารถในพระองค์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ยอมรับด้วยใจของประชาคมโลกเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยนั้นปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่มีบุญได้เกิดมาเป็นคนไทยได้อาศัยร่วมพระบารมีและพระปรีชาญาณในพระองค์ช่วยปัดทุกโศกโรคภัยที่คุกคามประชาชนให้สิ้นไปครับมิเพียงคนไทยเท่านั้นนะครับที่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์แต่ว่ายังเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชนนานาชาติอยู่เสมอไปด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะคะเป็นปรัชญาที่ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการที่จะมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันก็จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งถ้าประสบนิกรชาวไทยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตแล้วเราก็จะผ่านพ้นสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ไปได้ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับเป็นงานวันฉัตรมงคลนะครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมเนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับที่จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2553ครับค่ะท่านผู้ชมค่ะการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2553ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้ดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณธีรวัฒน์พึ่งทองและดิฉันสุนทรียทสุขและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอเชิญรับชมรายการต่างๆของแต่ละสถานีได้ตามลำดับต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวบรวมหัวกายใจขอฝาก
ฝันของไทยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพงจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา